ขอน้อมรำลึกนึกถึงท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดมหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรกราบขอโอกาสพระเถรานุเถระทุกรูปขอเจริญพรขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ญาติโยมทุกคนทุกท่านทั้งที่นั่งอยู่ที่นี้และด้านนอกรวมถึงที่ติดตามทางออนไลน์ทุกท่านนะครับเอาละเอามือลงได้วันนี้ก็ได้รับหน้าที่ในการปฏิสันถารแทนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระวชิระวรคุณเจ้าอาวาสท่านติดศาสนกิจจึงได้มาให้ธรรมะแทนท่านครับซึ่งธรรมะที่จะนำมาฝากญาติโยมทุกท่านในวันนี้เป็นธรรมะที่ควรที่จะเจริญให้มากการกระทำไว้ในใจให้มากเขาเรียกว่าอารักขากรรมฐานนะอารักขาแปลว่าอะไรอารักขากรรมฐานแปลว่าธรรมที่ควรดำรงไว้ควรรักษาไว้และทำให้อยู่กับเราตลอดนะซึ่งจะอำนวยผลให้กับผู้ที่รักษาธรรมนี้ไม่ทำให้ใจตกดำดิ่งไปสู่ที่ต่ำอารักขากรรมฐานมี4อย่าง4สถานได้แก่1พุทธานุสติคือการระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าการระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าอาจจะระลึกนึกถึงคุณ3ประการอันได้แก่พระปัญญาคุณนะคือระลึกว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถมีปัญญาในการที่จะตรัสรู้อริยสัจ4ได้อย่างแจ่มแจ้งและก็รู้ธรรมะหลายๆอย่างอันนี้เขาเรียกว่าพระปัญญาคุณ2พระวิสุทธิคุณคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์ทรงเป็นผู้ที่บริสุทธิ์สะอาดหมดจดนะสะอาดหมดจดจากอะไรจากอาสวะกิเลสทั้งหลายนะไม่มีอาสวะเครื่องเศร้าหมองหลงเหลืออยู่ประการที่3คือพระกรุณาคุณหรือพระมหากรุณาธิคุณพึงระลึกว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงเรียกว่ามีความกรุณาตั้งแต่ยังอยู่ในถึงแม้พระองค์เกิดในตระกูลกษัตริย์นะท่านก็ยังมีพระประสงค์ที่อยากจะออกผนวดแล้วก็อยากจะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะเมื่อมาผนวดแล้วก็ได้เผยแผ่ศาสนาตลอด45พรรษานะโปรดเวนยสัตว์นะโปรดทุกคนทุกชั้นเรียกว่าพระกรุณาคุณก็ระลึกอย่างนี้หรือจะระลึกถึงพุทธคุณ9ประการก็ได้ที่เราสวดกันเป็นประจำนะในบทอิติปิโสอิติปิโสภควา1คืออรหังพุทธคุณข้อแรกนะที่เราสวดกันอรหังแปลว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เรียกว่าเป็นผู้ไกลจากกิเลสนะ2สัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจารณะสัมปันโนพึงระลึกว่าพระพุทธองค์เป็นผู้มีวิชชาและจารณะวิชชาคือความรู้รู้ทั้งพื้นฐานรู้ทั้งขั้นสูงสุดนะทั้งในธรรมทางโลกและทางธรรมนะจารณะสัมปันโนหมายความว่าผู้ดีพร้อมด้วยการประพฤตินะทางด้านกายวาจาใจก็สมบูรณ์พร้อมทุกอย่างสุขะโตแปลว่าผู้ไปแล้วด้วยดีมีหลายนัยยะนะไปแล้วตามมรรคมีองค์แปดก็เป็นมรรคทางที่ดีนะไปแล้วสู่พระนิพพานก็เป็นทางที่ดีหรือพระองค์เสด็จไปที่ไหนก็ย่อมเกิดประโยชน์ย่อมยังความสุขให้เกิดแก่ที่นั้นๆเขาเรียกว่าเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งรู้ทั้งในโลกที่เรียกว่าทางกายภาพคือโอกาสโลกสังขารและโลกต่างๆได้อย่างแจ่มชัดและโลกทางด้านในคือทุกข์และเหตุของความดับทุกข์ก็
สามารถที่จะรู้ได้อนุตตโลผลิสธรรมมสารถิแปลว่าเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษนะที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็มีพระปีชาสามารถที่จะสอนสัตว์โลกนะได้ทุกอิริยาบถของคนนั้นหมายความว่าทุกกลุ่มคนทุกอุปนิสัยจะเป็นคนโกรธเป็นคนโมโหเป็นคนมีลักษณะไปทางใดทางใดพระองค์ก็สอนได้หมดทั้งเทวดาต่างๆนะเรียกว่าอนุตตโลปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษย์สานังเนี่ยเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานประการสุดท้ายก็คือพระควาเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกทำสั่งสอนสัตว์คนนี้เป็นคนรักสวยรักงามจะเทศอย่างไรคนนี้เป็นคนโมโหจะสอนอย่างไรคนนี้เป็นคนมีอุปนิสัยสะสมบุญมาในทางใดพระองค์ก็จะจำแนกแจกธรรมให้เหมาะสมกับคนนั้นๆฉะนั้นนี่คือพุทธคุณ9ที่เราจะระลึกนึกถึงในข้อแรกของอรหักกรรมฐานคือพุทธานุสติ2คือเมตตานะเมตตาคือความหวังดีต่อตนเองและผู้อื่นนะประการแรกเริ่มจากการเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่นว่าเรานะมีความรักสุขเกลียดทุกข์ฉันใดสัตว์อื่นก็ย่อมรักสุขเกลียดทุกข์ฉันนั้นนะเมื่อเราทราบเช่นนี้เราก็จะเข้าใจเขาแล้วก็จะมีความเมตตาอันนี้คือข้อ2ในอารักขากรรมฐานที่ทำที่ควรระลึกไว้ให้มากประการที่3คืออสุภะอสุภะคือการระลึกนึกถึงการสำรวมใจโดยใช้สติพิจารณาให้เห็นถึงร่างกายของเราและผู้อื่นว่าเป็นของไม่สวยไม่งามเนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้มองหน้ากันอยู่นี้ให้พิจารณาให้เป็นของให้เป็นธรรมแยกพิจารณาออกมา32ประการที่เราสวดมนต์เกศาคือผมทั้งหลายนะคะคือเล็บทั้งหลายทันตาคือฟันทั้งหลายตะโจคือหนังมังสังเนื้อไล่ไปทุกอย่างแยกออกมาถ้าเกิดมองอย่างนี้มันมองไม่ค่อยเห็นมันยังสวยยังงามยังหล่ออยู่แต่ถ้าเกิดเห็นเป็นชิ้นออกมาเนี่ยมันจะเห็นชัดเช่นโยมไปเห็นเส้นผมหล่นในจานข้าวอย่างเงี้ยมันก็เกิดความไม่สวยไม่งามแล้วไปเห็นฟันอันเนี้ยยิ่งหนักเลยอย่างเงี้ยนะฉะนั้นอันนี้คืออสุภะประการสุดท้ายก็คือมรณสตินะมรณสติคือการพิจารณาถึงความตายเป็นอารมณ์นะครับว่าให้เห็นว่าร่างกายของเรานี้ทั้งตนเองและผู้อื่นนะเกิดมาก็ย่อมตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาอย่างที่สอนอยู่ทุกครั้งเวลาไปงานศพอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวายธรรมิโนมีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตตวานิรุชันติเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเตสังบูปัสโมสุโขการเข้าไปสงบระงับสังขารนั้นได้เป็นความสุขอย่างยิ่งอจิรังวัตยังกาโยร่างกายนี้มันไม่เที่ยงปัททวิงปัททวิงอธิเสสติสักวันหนึ่งก็จะต้องนอนทับซึ่งแผ่นดินชุดโทอเปตวิญญาโนขั้นร่างกายที่ปัสจากวิญญาณที่เขาไปทิ้งแล้วเนี่ยก็นิรัตถังวะกะลิงขลังก็จะวางทิ้งไว้ประดุจท่อนไม้และท่อนฟืนนะไม่มีประโยชน์หาประโยชน์ไม่ได้อย่างนี้เขาเรียกว่าการเจริญมรณสติระลึกนึกถึงความตายตลอดเมื่อผู้ที่ระลึกนึกถึงความตายเป็นอารมณ์นั้นจะทำให้ผู้นั้นไม่เมาในชีวิตจะเห็นแก่นสารของชีวิตจะไม่เพลิดเพลินอยู่ในโลกมากอันนั้น4อย่างนี้เรียกว่าธรรมที่ควรเจริญให้มากนะมีพุทธานุสติมีเมตตามีอสุภะแล้วก็มีมรณสติก็ฝากคุณโยมไว้เป็นธรรมะต้อนรับสำหรับวันนี้นะไม่อยากพูดมากเดี๋ยวน้องเนนมองหน้า
นะเนียนหิวข้าวต้องฉันพระท่านก็ฉันข้าวเหมือนกันนะเคยไปถามเนียนว่าเนียนวันนี้พระอาจารย์เทศเป็นไงบ้างองค์นี้เทศเป็นไงบ้างแล้วก็ไปเช็คฟีดแบ็กจากเนียนเนียนก็บอกว่าผมไม่รู้ว่าใครเทศยังไงผมรู้แค่ว่าใครพูดน้อยคนนั้นแหละเทศดีเนียนบอกพูด5นาทีเนี่ยโอ้ยยิ่งดีเลยเนียนชอบอย่างนั้นอดข้าวมานานนะโยมพระตั้งแต่เลยเที่ยงมาใช่ไหมบ่ายโมงไล่มา8 7โมงกว่าจะได้ฉัน20ชั่วโมงอดอาหารฉะนั้นมีเวลาในการฉันเนี่ย5ชั่วโมงนะบางรูปก็ฉันมื้อเดียวอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นก็จะเดี๋ยวเนียนจะหาว่าเราพูดไม่ดีนะก็จะฝากให้ทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้สุดท้ายก็ขอให้มีความสุขความเจริญทุกคนทุกท่านขอให้มีอายุก็ขอให้มีอายุมั่นยืนยาววรรณะก็ขอให้มีผิวพรรณผุดผ่องใสสุขะก็ขอให้มีความสุขกายสบายใจพละก็ขอให้มีกำลังพลานามัยเข้มแข็งสมบูรณ์คิดสิ่งหนึ่งประการใดเป็นไปด้วยชอบประกอบไปด้วยธรรมก็ขอให้จงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จทุกท่านทุกคนเถอสาธุสาธุสาธุอนุโม